สวัสดีชั่วโมงภาษาไทยนะคะชั่วโมงนี้จะเป็นการเรียนเรื่องเกี่ยวกับคำยืมในภาษาไทยเป็นคำยืมภาษาต่างประเทศเกาหลีประเทศจีนส่วนใหญ่จะเป็นอินเดียค่ะที่เรายืมญี่ปุ่นภาษาอังกฤษชวามาลายูนะคะคำถามแรกคือยืมทำไมคำถามที่สองมันมาได้ยังไงมาทางไหนและอีกคำถามคือมันมีคำอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้มาดูภาษาไทยมีคำใช้มากมายประกอบด้วยคำไทยแท้จำได้ไหมคะคำไทยแท้เราจะเรียกมันว่าภาษาคำโดดแปลว่าอะไรคำโดดแปลว่าหนึ่งคำหนึ่งพยางค์ส่วนมากจะเป็นคำไทยแท้เช่นพ่ออันเนี้ยคำไทยบิดาเนี่ยยืมเข้ามาแม่เนี่ยคำไทยมารดาเนี่ยยืมเข้ามากินเนี่ยคำไทยเสวยเนี่ยยืมเข้ามาประมาณนี้นะคะนอกจากคำไทยก็จะมีคำภาษาอื่นที่เรายืมมาทีนี้เอามาใช้ไปใช้มามันกลายเป็นคำภาษาไทยไปแล้วแต่จริงๆด้วยรากเหง้าของมันเนี่ยเรายืมเข้ามานะคะเกิดจากการติดต่อทางการค้าเพราะนั้นคำมันมาจากการค้าพ่อค้ามาขายของขายไปขายมาพูดกันไม่รู้เรื่องคำบางคำเนี่ยมันเป็นชื่อเฉพาะประเทศไทยไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องพูดคำนั้นออกมามันก็เลยทำให้คำเหล่านั้นเนี่ยหลุดอยู่ในชีวิตประจำวันโดยที่เราจะใช้เรียกสิ่งนั้นซึ่งไม่ใช่มาจากภาษาไทยมาจากการทูตก็มีค่ะการทูตคืออะไรมีการส่งมิชชันนารีมามีการส่งวัฒนธรรมมามีการแลกเปลี่ยนนะคะก็เลยทำให้เกิดการถ่ายทอดจากประเทศหนึ่งมาสู่ประเทศหนึ่งผ่านทางศิลปะก็มีค่ะศิลปะคืออะไรดนตรีเครื่องดนตรีของฝรั่งเป็นเส้นๆมีกล่องดีดแล้วเกิดเสียงเรียกว่ากีตาร์อย่างเงี้ยค่ะของเราไม่มีเราก็เรียกตามเขานะคะหรือมากับศาสนาอันเนี้ยภาษาบาลีมา ภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมากับภาษาชัดเจนนะคะเพราะคำสวดนะเพราะบทสวดคำดีๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาเนี่ยมันติดมากลายเป็นชื่อพวกเราเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเราได้บาลีสันสกฤตมาผ่านทางคำของศาสนาเช่นคำว่าเมตตาเนี่ยเอามาทำชื่อก็มาทางศาสนามุทิตากรุณาเนี่ยภาษาบาลีสันสกฤตทั้งนั้นเลยนะคะหรือแอบมากับวัฒนธรรมที่เรารับเข้ามาเราไปรับวัฒนธรรมของเขามาการกินเยอะเลยค่ะเยอะเลยบะมีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยจั๊บเนี่ยรับเข้ามาแต่งกายสโรงสรีประเพณีต่างๆจุดประทีปลอยโคมเราก็มีแค่กระทงในภาษาไทยแต่ถ้าลอยโคมลอยประทีปนี่ไม่ใช่ภาษาไทยแหละอย่างเงี้ยนะคะการยืมภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยทำให้ภาษาเราเนี่ยเจริญงอกงามมีคำมากขึ้นนะมีคำใช้เยอะขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาของทุกภาษาในภาษาที่ตะวันไปเห็นไปรู้ก็ยังมีคำว่าอะไรคะปีสังเซียมอย่างเงี้ยยืมมาจากภาษาไทยเซียมก็คือสยามหรือโอรังบางกอกคำว่าบางกอกก็เป็นภาษาไทยเห็นไหมคะก็มีการแลกเปลี่ยนกันไปทีนี้มาดูตัวอย่างคำในภาษาต่างประเทศของประเทศไทยอินเดียมีค่ะอินเดียจะเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤต
ในพจนานุกรมถ้ามีบอจุดสอจุดแสดงว่าเป็นภาษาที่มาจากบาลีและสันสกฤตภาษาจีนมีค่ะในพจนานุกรมจะใช้คำว่าจอจานคำไทยแท้มีค่ะพวกคำโดดโดดนะลูกนะคะถ้าไม่มีไอ้ตัวแบบนี้อยู่ข้างท้ายก็คือคำไทยแท้ภาษาญี่ปุ่นมีไหมมีนะมีนะภาษาญี่ปุ่นก็มีหลายคำนะคะมีหลายคำที่เรายืมมาจนกระทั่งเราอุบอิบแล้วล่ะว่าเป็นภาษาของเราทีนี้ถามว่าภาษาที่เยอะที่สุดคือภาษานี่นักเรียนจะเจอมันในคำไวยพจน์นักเรียนจะเจอมันในคำราชาศัพท์นะคะนอกจากประเทศเหล่านี้ก็ยังมีประเทศเขมรเราก็ยืมเข้ามาลูกประเทศอินโดนีเซียหรือภาษาชวาเราก็ยืมเข้ามาลูกมาเลเซียยืมเกี้ยงแล้วก็ภาษาอังกฤษอันนี้ยืมเยอะยืมแล้วแบบทำให้เราต้องเรียนคำนี้เพิ่มเขาเรียกว่าคำทับศัพท์ทับศัพท์นะคะคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษแต่จริงๆอะถามว่าทุกคำเนี่ยทับศัพท์หมดแหละใช่ไหมทับศัพท์หมดแหละอย่างคำว่าโต๊ะเนี่ยภาษาจีนเราก็ทับศัพท์แหละแต่เป็นทับศัพท์ภาษาจีนเก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ก๋วยจั๊บนี่ภาษาจีนหมดเลยเฮงซวยหมดเนี่ยนะประมาณเนี้ยนะคะเราก็จะทับศัพท์แต่เราจะมาเรียนทับศัพท์ในภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่เนาะตัวอย่างค่ะภาษาอังกฤษในภาษาไทยอันนี้มากับการค้าแน่นอนมากับการค้าขายเพราะว่าตอนที่อังกฤษและอาณานิคมอังกฤษก็มาทางประเทศไทยด้วยเหมือนกันผ่านทางการขายโดยบริษัทอีสต์อินเดียนะคะอันนี้คือฝรั่งนะอีสต์อินเดียเข้ามาค้าขายซื้อหนอนซื้อหนีซื้อนั่นทำให้เกิดการอะไรนะใช้ภาษีบีบบังคับเราจะต้องขายข้าวให้เขาขายหนอนให้เขาขายนี่ให้เขาก็จะมีคำตัวอย่างเช่นคำว่าเกมตรงๆเลยกราฟการ์ตูนคลินิกฟุตบอลเว็บไซต์เราก็จะพูดตามภาษาไทยเราเนาะเราคงไม่อ่านว่าเกมกราฟการ์ตูนคลินิกฟุตบอลเว็บไซต์เราคงไม่พูดอย่างนั้นเราก็พูดตามภาษาเรามีคำว่าอะไรอีกคำว่าอะไรลูกคอมพิวเตอร์Line Facebook เนี่ยเรายืมคำว่าหมดเลยไม่ใช่ภาษาเราอ่ะนึกออกไหมคะหรือคำว่ากีฬาต่างๆกอล์ฟเทนนิสเนี่ยยืมหมดเลยค่ะอะไรอีกล่ะเว็บไซต์search search อย่างนี้นะคะคำเหล่านี้เราทับศัพท์แล้ว copy อย่างนี้เรา copy ไปแล้วหรือคำว่า paper โอ้ขอโทษอย่างเงี้ยเราก็ทับศัพท์มันไปแล้วเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยคำภาษาไทยก็มีแต่เรามันไม่ใช้เนาะไม่ใช้บ้างก็มีนะคะอย่างเช่นบัตร ATM อย่างเงี้ยเราคงไม่เรียกบัตรกดเงินสดเนาะเราก็มักจะเรียกตามเขาอะเราก็จะเรียก ATM หรือคำว่าโมบายมือโทรศัพท์มือถืออะเราก็จะเรียกโมบายเราก็จะทับศัพท์ไปเพราะเราก็จะไม่มานั่งนึกถึงคำยาวเช่นคำว่าโทรศัพท์มือถือเราก็บอกโมบายไปเลยประมาณนี้นะคะตัวอย่างอีกอันหนึ่งคำนี้มาทำไมตัวอย่างอีกอันหนึ่งค่ะคำที่เป็นผลไม้ทั้งหลายหมดเลยค่ะแอปเปิลสตรอเบอรี่กีวีบลูเบอรี่แคนตาลูปอะโวคาโด
carrot cherry broccoli นะคำที่เป็นพูดถึงสิ่งที่ประเทศเราไม่มีเราก็จะใช้คำทับศัพท์หรือคำว่าไอศกรีมนะหรือคำว่าโลชั่นนะทาโลชั่นเราคงไม่ไปนึกคำนะว่าคำว่าอะไรหรือคำว่าแมสก์ใช่ไหมคะเราก็บอกเราใส่แมสก์อย่างเงี้ยหรือคำว่าวิกหรือคำว่าอะไรอีกอ่ะหรือคำว่านัมเบอร์นะจะมีหลายคำเลยนะคะโดยเฉพาะที่พูดถึงเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างอย่างเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยเชิ้ตในภาษาอังกฤษนะลูกเชิ้ตหรือสต็อกกิ้งรู้จักสต็อกกิ้งไหมสต็อกกิ้งถุงเท้ายาวอะค่ะเราก็คงไม่เรียกถุงเท้ายาวเนาะเราก็เรียกสต็อกกิ้งหรือคำว่าเรซซิ่งแข่งรถอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็ยืมมาจนกระทั่งบางคำเนี่ยกลายเป็นคำไทยเช่นคำว่าฟรีฟรีนี่ภาษาอังกฤษนะลูกนะคำว่าริบบิ้นริบบิ้นคำว่าโบอันนี้ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะทั้งนั้นเลยยืมมาจนกระทั่งมันกลายเป็นอะไรชีวิตประจำวันก๊าซเตาแก๊สนะคะประมาณนี้เนาะนอกจากนั้นภาษาจีนก็มีภาษาจีนเนี่ยมากับคนจีนเลยมากับการค้าสำเภาค่ะสอนอะไรนะสอนประวัติศาสตร์ไปด้วยมากับคนจีนมากับการค้าสำเภาหลายสิ่งหลายอย่างเป็นของกินเรารับเข้ามาเราก็ใช้ตามเขาเลยก๋วยเตี๋ยวเต้าทึงรู้จักเต้าทึงใช่ไหมลูกขนมหวานนะคะแปะซะคือการปรุงอาหารด้วยกันนึ่งปลาช่อนแปะซะอันนั้นแปะซะไก่แปะซะเป็ดแปะซะเฉาก๊วยจับฉ่ายก็ต้มกับข้าวที่มีแต่ผักใส่เต้าหู้หน่อยนึงใส่หมูนิดนึงเกาเหลานี่ไม่เอาเส้นใช่ไหมคะเต้าหู้เต้าหวยพะโลอะไรอีกอะซึ้งหนึ่งอาหารนะลูกใช่ไหมคะหยวนโลเต้าอั้งโลอย่างนี้นะคะหรือคำว่าโต๊ะเก้าอี้นะโชห่วยร้านโชห่วยอย่างเงี้ยค่ะหรือคำว่าอะไรล่ะเยอะเยอะแยะแยะไปหมดเฮงซวยนะวันนี้อันนี้ภาษาจีนหมดเลยอังเปานะประมาณนี้นะคะมันก็ติดปากเราจนกระทั่งบางครั้งเราเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยภาษาไทยไม่ใช่นะคนไทยไม่มีก๋วยเตี๋ยวนะคะเกี๊ยวอย่างนี้ไม่ใช่เกี๊ยวก็ไม่ใช่ภาษาเราเห็นไหมพวกมีวรรณยุกต์เสียงแปลกๆเนี่ยส่วนมากภาษาจีนนักเรียนสังเกตตรงวรรณยุกต์ลูกเฉาก้วยเนี่ยชอบใช้ไม้เตะไม้ตรีเนี่ยชอบจังเลยเห็นไหมไม้ตรีไม้จัตวาเนี่ยภาษาจีนทั้งนั้นเออนะต่อไปมีภาษาญี่ปุ่นด้วยเช่นคำว่ากิโมโนอันนี้มันมากับอะไรคะมากับวัดวัฒนธรรมมากับวัฒนธรรมเราเห็นการแต่งกายของเขาจะไปเรียกว่าไงล่ะเราก็ต้องเรียกชุดกิโมโนตามเขาหรือเกอิชารู้จักไหมคะเกอิชาคือผู้หญิงบริการแต่เขาไม่ได้ขายตัวเนาะเกอิชานี่จะเป็นเพื่อนกินเหล้าร้องเพลงให้ฟังเล่นดนตรีคุยแต่ไม่ได้ขายตัวนะคะไม่ใช่ผู้หญิงหากินนะคะเกอิชาสูงกว่านั้นเป็นเพ
ื่อนเที่ยวเพื่อนบริการอ่ะประมาณนี้คาราเต้คาราเต้เป็นศิลปะป้องกันตัวของเขาเคนโดมีไม้กระบองอันนึงแล้วก็กระโดดตีโป๊ะโป๊ะโป๊ะยูโดยูยิสูอันนี้เป็นศิลปะการต่อสู้นะคะหรืออะไรนะไอคิโดไอคิโดนี่ก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะเป็นลูกผสมระหว่างคาราเต้กับการใช้ส่วนของข้อมือในการหักไม้หักมือหักคอป้องกันตัวไอคิโดเป็นศิลปะการป้องกันตัวของผู้หญิงที่มันทำได้ง่ายๆประมาณนั้นอะไรอีกอ่ะสากเกในสากเกเป็นชื่อเล่าของเขาสุกิยากิปินโตในภาษาญี่ปุ่นหมดและตอนนี้มันก็เข้ามาเยอะแยะเข้ามากับอะไรคะเข้ามากับดนตรีเข้ามากับพวกคลั่งไคล้ BNK ก็จะได้รับอย่างเนี้ยมาด้วยนะคะแต่ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยมีไม่ค่อยเยอะมีไม่ค่อยเยอะนะคะมีไม่มากแต่ปินโตนี่มีตั้งแต่สมัยอยุธยาและยืมมานานและยืมจนเรามั่วเป็นของเราแล้วเนาะไม่ใช่นะคะมันจะมาจากคำว่าเบนโตน่าจะแปลว่ากล่องอาหารหรืออะไรสักอย่างนึงนะเขาเรียกเบนโตแต่คนไทยเรียกตามไม่ได้คนไทยเรียกปินโตแล้วกันอะนะไม่ใช่เบนโตประมาณนี้ภาษาฝรั่งเศสในไทยอันนี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยามากับการค้าแล้วก็การเผยแพร่ศาสนารุ่นอะไรนะพญาวิชเยนอะรุ่นนางทองกิมาตองกิมานั่นนะรุ่นนั้นเรียนตั้งแต่สมัยป.5จำได้ไหมคะฝรั่งเศสในสมัยอยุธยาเนี่ยสมัยพระนารายณ์หรือสมัยหลังมาจากนั้นเนี่ยเขาจะมีหมู่บ้านชาวฮอลันดาหมู่บ้านฝรั่งเศสหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านอะไรต่างๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มาทำการค้ากับเรากัปตันนี่กัปปิตันเนี่ยแหละอองเข้ามาโก้เก๋อันนี้เป็นสำนวนเป็นภาษาที่เราใช้จนกลายเป็นภาษาบ้านเราไปแล้วนะโก้เก๋กงสุนคงสุนบุเก้บุเก้คือช่อดอกไม้คาเฟ่บุฟเฟ่ปาเก้เนี่ยประมาณนี้นะคะมีบางครั้งกลายเป็นว่าเราใช้มันโดยที่เราไม่ต้องพูดเป็นภาษาไทยเลยเช่นไม้ปาเก้เราก็เรียกทับไปเลยหรือชอบบูเก้เรียกจนกระทั่งมันรู้ไปแล้วว่าร้านค้าพอเราเข้าไปบอกเขาปุ๊บบอกว่าปุ๊บว่าเราอยากได้ชอบบูเก้ดอกคาเนชั่นเขาก็จะจัดช่อดอกไม้เป็นช่อให้เราคาเฟ่ก็ร้านกาแฟอันนี้ใช้แน่นอนใช้บ่อยมากนะคะภาษาเขมรอันนี้ก็มีเยอะค่ะภาษาเขมรมีเยอะมากเราจะเจอในคำราชาศัพท์นะคำราชาศัพท์เสวยขนงนาลาดเนี่ยภาษาเขมรทั้งนั้นแหละตัวแปลกๆสองพยางค์สามพยางค์ลงอังลงอํานะบังคมกำนันเนี่ยสองเสียงเนี่ยลงอังลงอําเนี่ยนะเดาไว้ได้เลยค่ะไม่อังก็อํานะไม่อําก็อังมาจากภาษาเขมรนะคะหรือคําที่เป็นตัวกล้ําเช่นตรวจก็เขมรก็ตํารวจเนี่ยเค้าเรียกลงอําลูกเค้าเรียกลงอาคมตรวจเป็นตํารวจนะตรงเป็นอะไรเดาสิลูกลงอําก็เป็นดํารงทรงเป็นอะไรคะทรงเป็นธรรมรงค์นะหรือคำว่ามีหลายคำที่เราเอามากลายเป็นคำคำหนึ่งของเรานักเรียนรู้จักคำว่าหัวกระบาลไหมกระบาลภาษาเขมรแปลว่าหัวลูกเรายืมเข้ามานะคะที่เราได้ภาษาเขมรมาเยอะเนี่ยเป็นเพราะประเทศเราอยู่ติดกันประเทศเราอยู่ติดกันก็เลยได้เอามาเยอะมากมีคำว่าหลายบำเพ็ญตรัสครูแถมมีคำดำรัสอันนี้ลงอาคมบังคม
ถนนสนุกสนานเสด็จทวารเขนยเสวยและคำราชาศัพท์อีกเยอะมากที่เรารับมาจากภาษาเขมรนะคะเพราะบ้านเราอยู่ติดกันรับวัฒนธรรมกันมาสืบทอดกันมาตั้งแต่โอ้โหยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะเขมรเคยอยู่ในประเทศไทยนะคะไทยเคยเป็นอาณาจักรส่วนหนึ่งของเขมรพระเจ้าชัยวรมันพระเจ้าสุริยวรมันเอาไว้โตขึ้นเรียนประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์เขมรก็จะได้เรียนรู้นะคะทำไมครูพูดถูกครูเคยเรียนครูเคยเรียนมาก่อนนะต่อไปอันนี้เยอะสุดเลยมากับศาสนาลูกมากับศาสนามากับวรรณคดีมากับวัฒนธรรมเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยเป็นแหล่งที่มาของคำเยอะแยะในภาษาไทยแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้เรื่องของคำไวยพจน์นี่สร้างเวรกรรมให้เราเรียนคำสมาธิคำสนธินี่แน่นี่สร้างภาระให้เราและหลายคำจะอยู่ในคำราชาศัพท์เรารับระบบเทวราชามาด้วยเขาคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นเทวดามาเกิดเพราะฉะนั้นคำที่ใช้ก็จะต้องเปลี่ยนไปเลือกคำให้เหมาะกับสิ่งที่สถานะของท่านเป็นนะคะตัวอย่างค่ะกษัตริย์นักเรียนสังเกตถ้ามีกรันอย่างเงี้ยกรันแปลกๆเงี้ยบาลีสันสกฤตหมดเลยลูกนะเห็นไหมนี่นี่มีกรันแปลกๆอย่างงี้ใช่หมดเลยค่ะนี่มีกรันเห็นไหมคะมีกลันนี่ใช่หมดเลยเป็นภาษาบาลีสันสกฤตหรือสะกดด้วยตัวที่ไม่ตรงตามมาตราเช่นเทวันอุดพฤกนี่ศาสตร์นี่อัจฉานี่สะกดไม่ตรงอะค่ะภาษาไทยมักจะสะกดตรงใช่ไหมกษัตริยะเอากลันออกจะอ่านว่ากษัตริยะกษัตริยะแล้วก็กลันซะเพราะเราอ่านไม่ได้ริยะอ่านไม่ได้แล้วก็เป็นกษัตริย์ไปเลยปรึกษาศาสนาอุทยานเทวันมนุษย์การเอากลันออกเติมสระอาเป็นการจนาได้คำไวยพจน์อีกแล้วเห็นไหมคำพวกนี้กรอบประสาทกับเรามากพยัคฆะแปลว่าเสือการจนาแปลว่าทองอัจฉาใสอัธยาศัยและชื่อของพวกเธอเนี่ยส่วนมากจะเป็นคำมาจากภาษาแขกๆหมดเลยค่ะบาลีสันสกฤตอย่างชัยวัฒน์อย่างนี้ชัยยะแปลว่าชัยชนะวัฒนาแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองผู้ที่มีชัยและมีความเจริญรุ่งเรืองเมฆวัฒนาก็หมายถึงผู้ที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยู่สูงส่งเมฆลอยสูงอย่างนี้นะคะสันติภาพเกิดจากสองคำสันติกับภาพเป็นสภาวะของการเป็นอยู่อย่างสุขสงบอาณาจักรแปลได้เลยค่ะหมายถึงอะไรนะพื้นที่บริเวณเส้นกั้นหรืออาณาเขตอะไรประมาณนี้รัชตะจริงๆชื่อมันต้องอ่านว่าใส่ไม้หานอากาศใส่ไม้หานอากาศนิดนึงอ่านว่ารัชตะแต่ถ้าไม่ใส่สามารถอ่านได้ว่าระชะตะตัวนี้แปลอะไรครูจำไม่ได้แล้วจิรพัฒน์พัทระแปลว่าที่รักจิระแปลว่ายั่งยืนความที่รักที่ยั่งยืนมั้งประกายเพชรประกายแปลว่าการส่องแสงแวววาวเพชรก็คือเพชรนั่นแหละแต่เราไปก็ยืมเข้ามาอยู่ดีค่ะประกายนี้รู้สึกจะเป็นภาษาเขมรผสมกันระหว่างภาษาเขมรกับภาษาบาลีกลายเป็นชื่อธีรพัฒน์พัดเดียวกับจิรพัฒน์เลยค่ะแปลว่าอันเป็นที่รักแต่ธีระหมายถึงนักปราชญ์นะธนวิทย์ธนะแปลว่าเงินวิชยะแปลว่าความรู้ผู้ที่มีทั้งอำนาจและความรู้เยอะแยะเลยค่ะธ
ธีรบดินทร์ชื่อเธอนี่สองคำรวมกันธีระแปลว่าผู้มีความรู้บดินทร์แปลว่าผู้เป็นใหญ่นะครูแปลละกันมีหลายคนที่ชื่อครูแปลกๆครูจำไม่ได้จรณะนี่แปลว่าอะไรครูไม่แน่ใจวีรวัฒน์แปลออกกริติพรทอขวัญทอขวัญชื่อเป็นภาษาเขมรนะลูกคำว่าขวัญคือภาษาเขมรนะเดี๋ยวเอาไว้เวลาเจอหน้ากันอีกทีฝากละกันนะฝากละกันไปหาความหมายชื่อตัวเองมาบอกครูหน่อยสิเอาความหมายตัวเองนะคะณัฐฐาแปลว่าลายกิติยาชนชนกภัทรพรณัฐกมลประภาวรินทิติการเนี่ยสมิตานันกมลวันตุลาลักษณ์เนี่ยไปหาความหมายชื่อของตัวเองส่วนใหญ่ชื่อนักเรียนจะเป็นคำราชาศัพท์หาความหมายมาฝากหน่อยค่ะเจอกันแล้วครูจะถามนะโอเคเราเรียนไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนักเรียนลองสิคะลองนักเรียนเข้าไปในอ้าวงานนะลูกงานนะคะนักเรียนเข้าไปในวรรณคดีลำนำแล้วเลือกคำศัพท์มาค่ะเลือกคำศัพท์คำศัพท์เช่นอะไรโกรธกริ้วอัคคีอะไรก็ว่าไปนั่นแหละนะบดงบดานบรรพตวิมานเทโอ้เยอะแยะเลยครูขอ20คำแล้วไปทำไมเปิดพจนานุกรมแล้วบอกมาว่า 1. เป็นภาษาอะไร 2. แปลว่าอะไรนะตัวอย่างเช่นครูไปเจอคำว่าชื่อครูเองวันนะเป็นภาษาบาลีแปลว่าทองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะหาให้ครูกี่คำลูก20คำโอเคนะคะลองดูนะคะลองดูไหนๆเราเรียนไปแล้วลองเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์หางานส่งด้วยใส่กระดาษดีๆหน่อยนะไม่ใช่เขียนยุกยิกยุกยิกสงสารหน่อยเถอะเวลานักเรียนทำงานครูขอหน่อยได้ไหมคะขอคำนี้ลูกขอความตั้งใจอย่าทำแบบชุยชุยนักเรียนชอบทำชุยชุยแบบฟอร์มไม่สนใจลายมือก็ไม่สนใจแม้แต่คนที่จะอ่านให้คะแนนเธอยังไม่สนใจว่าครูจะให้คะแนนเธอไหมเลยตั้งใจทำงานให้มันดีๆนิดนึงมันจะติดตัวเป็นนิสัยนะถ้านักเรียนช่วยช่วยมันก็จะช่วยช่วยชีวิตนักเรียนก็จะช่วยช่วยแล้วอนาคตเธอก็จะเป็นคนช่วยช่วยโอเคไหมคะทำให้ดีๆนิดนึงเพราะถ้าเกิดเธอทำแบบที่เธอส่งมาในไลน์ให้ครูดูเนี่ยเวลาครูก็ตรวจไปงั้นอะถ้าเจอตัวจริงครูจะตีให้ตายเลยมันช่วยเกินไปนะตั้งใจเขียนนิดนึงบอกว่า20คำก็ไม่ใช่เขียนกระจุกอยู่ตรงเนี้ยกระจุกเสร็จละตรงนี้เหลือพื้นที่ก็ทำให้มันกระจายเขียนตัวใหญ่ๆเขียนสวยๆลายมือดีๆนั่นคือความตั้งใจตกแต่งบ้างระบายสีบ้างฮ่าอ่ะส่งมาแล้วกันนะโอเคค่ะ